เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปะไปนะครับกับเกม High Bit Apex Dinosaur World Rampage เจ้าไดโนเสาร์เปลี่ยนร่างนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมคลายเครียดนะครับผมโดยที่ในเกมนี้เราจะได้ทำการออกลุยนะครับในด่านต่างๆซึ่งเราสามารถทำการเปลี่ยนรูปร่างให้กับเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ได้เท่าที่เห็นนะครับน่าจะเป็นเจ้าทีเล็กใช่ไหมว่าแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยดีกว่าฮึบไหนออกวิ่งเอาละครับผมสำหรับในเกมนี้โอ้โหตรงนี้นะครับก็คือการกัดนะเป็นอาหารให้ข้างับนี่เป็นไงตรงนี้นะครับเอาหัวสะบัดเฮือปัดให้กระเด็นจากนั้นนะครับนี่ด้านซ้ายนี่เป็นการกระโดดครับผมฮึบจากนั้นก็สามารถพุ่งลงมาได้แบบนี้เอาละทูทอเรียลคอมพลีทตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บึงแห่งหนึ่งดูเหมือนว่ายังมีอีกหลายด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือว่าภายในเมืองเราต้องเล่นตรงนี้ไปก่อนตอนนี้นะครับมีเงินอยู่ศูนย์จะมีเกี่ยวกับอัลฟาเลกโอ้โหแล้วก็พวกร่างกายนะครับที่ต้องค่อยๆมาพัฒนามากขึ้นสีทีเล็กธรรมดาหรือจะเป็นสีแดงแบบนี้สีเขียวที่กลมกลืนกับธรรมชาติมาเราจะเอาแบบธรรมดาไปก่อนลุยเลยครับมาแล้วตอนนี้งับงับมาปัดโอ้โหเอาให้กระเด็นฮึบกระโดดกระทืบพระผมหมูตัวปลิวงับงับงับปัดไปปัดไปเอ้ยมาตอนนี้นะครับโคตรสะใจฮึบกระโดดสามารถกระโดดหัวสะบัดได้ด้วยในโอ้โหตอนนี้นะครับต้องการอาหารมาเลือดของข้ากำลังจะลดลงฮึบถล่มให้ยับก็จะเป็นเกมที่บอกเลยครับว่าสะใจแน่นอนค่อยๆกัดกินอาหารไปเรื่อยๆเป็นไงสเตทคอมพลีทนี่ได้รับ 1,500 กลับไปที่ร้านค้ากันก่อนเอาละครับเราจะมาดูกันว่าตรงนี้นี่พัฒนาอะไรได้ไหมเอ่ยสำหรับตรงนี้นะครับโอ้โหปลดล็อกด้วยการใช้เงิน 2,500 เราสามารถทำการดูโฆษณาเพื่อเพิ่มเงินกันได้นะครับผมเอาละครับผมในตอนนี้นะครับเราก็จะมาปลดล็อกนี่เลยครับอัลฟาเลก 2,500 ปรึบนี่ปลดล็อกหรือยังเอ่ยลองสวมใส่นะครับอ๋อจะกลายเป็นแบบนี้ล่ะโอ้โหหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับกลายพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆเรายังสามารถอัปเกรดได้อีกนะอย่างเช่นบวก HP บวกการกินนะครับบวกสปีดอะไรแบบนี้ลองอัปเกรดปรึบขั้นที่1ขั้นที่2ประมาณนี้แหละคราวนี้นะครับเอาให้เป็นแบบนี้เอาละจากนั้นก็ขอดูหน่อยสิอัลฟาเล็กที่เป็นเกรดต้องการเงิน 4,000 เดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้นะครับเราจะต้องฮึบถล่มให้หมดมากัด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 เราจะต้องกระโดดเหยียบป้อมฮึบเหยียบป้อมฮึบเหยียบป้อมถ้าเราไปเผลอกัดนี่เราอาจจะเสีย HP ได้สุดยอดต่อไปก็กระโดดทำลายไซแอนโดมไหนเคลียร์ภารกิจได้ตัง68งั้นล่ะกลับไปที่เมนูก่อนนะครับตอนนี้เอาละเราก็อยู่กับเจ้าอัลฟาเร็กนี่เลยครับด่านที่2เพื่อรับ 2,000 ไม่ต้องแต่งตัวเพิ่มนะครับลุยกันเลยคราวนี้นะครับโอ้โหบ้านพักนักวิทยาศาสตร์กลางป่าลึกเฮ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ฮึบเราจะต้องมาจัดการมันให้ได้มีโดนนะครับผมมาเจ้าโดนที่คอยยิงกระสุนใส่โป๊ะงับงับฮึบกระโดดกระทืบเฮ้ยมันบ่ายแล้วไอ้โดนบ้าฮึบมากระโดดเหยียบเอ้ยปัดไม่โดนปะโถเอ้ยไม่อีกไม่อีกไม่แน่เรียบร้อยแล้วเปิดไปซะตอนนี้นะครับเลือดเต็มๆมาโอ้โหกินไปกี่ร้อยตัววะเนี่ยนี่โดนก็กำลังกลิ้งมาฮึบปัดพวกมนุษย์ออกไปก่อนเกะกะเหลือเกินงับงับงับตอนนี้ก็ให้กินนักวิทยาศาสตร์อีก2คนปัดโดนนักวิทยาศาสตร์อีกคนเดียวเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นนี่ได้รับ 2,000 ไปที่ร้านค้านะครับตอนนี้โอ้ยมี 3,000 น่าจะยังนี่ไงเราสามารถดูโฆษณาเพิ่มขึ้นได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเกล็ดให้กับเจ้าทีเล็กกันนะครับตอนนี้เอาแล้วครับผมตอนนี้ก็มีเงิน 6,000 นะครับมาจะมาปลดล็อกสกินของอัลฟาเล็กนี่นะครับ 4,000 เรียบร้อยติดตั้งไปเลย
เป็นไงโอ้โหกลายเป็นเกร็ดสีเขียวที่น่ากลัวนะครับแล้วก็มาจะเอาแบบไหนดีเออแบบนี้ดีแหละสกินที่3เขียวๆทั้งลำตัวนอกจากนั้นก็ยังมีขานะครับที่เป็นของอัลฟาเล็กเฮ้ยปลดล็อกได้จัดไปสิแล้วก็ติดตั้งโอ้โหไหนดูสิขาก็กลายเป็นเล็บที่มีความแข็งแกร่งสูงนะครับอัปเกรดสักนิดนึงเออเดี๋ยวเราก็จะไปอีกด่านนึงนะครับตอนนี้น่ากลัวจริงๆแฮ่เอาเป็นด่านที่3 Security Lockdown ให้ทำการทำลายโอ้โหอะไรไม่รู้นะครับ50ลุยมาแล้วเพื่อนฮึบกระโดดกระทืบโอ้โหโอ้โหเจ้าพวกหุ่นยนต์มาไม่ใช่สิคนใส่ชุดเกราะงับงับงับโอ้โหโอ้โหเละนี่กระโดดสะเทือนหน้าสะเทือนหลังเราต้องมาดูให้ดีนะครับอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ปั๊บงั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 บสมกับเป็นอัลฟาเล็กมาเป็นสายพันธุ์ที่ดุดันมากกว่าเดิมนี่ฆ่าไปแล้วประมาณ38นี่แหละครับกินทหารเติมเลือดไปเรื่อยๆปุ๊บอะไรอะไรเจ้าพวกป้างับ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 รู้สึกว่าเจ้าพวกใส่ชุดเกราะพิเศษนี่เราต้องกำจัดให้ได้30ตัวปุ๊บมาอยู่ในบ้านก็ปลิวไปให้หมดปุ๊บกระโดดใส่โอ้โหสะใจอีก26ตัวรอกันรัวๆนะครับตอนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปัดปัดปัดอย่างเดียวปัดอย่างเดียวอะไรนักหนาอกระโดดกระทืบโอ้โหโอ้โหบ้านพักไม่ต้องอาศัยกันแล้วเหลืออีก12ตัวเป็นจำนวนที่ไม่เยอะนะครับผมอีก10ตัวปัดให้หมดปัดให้หมดปัดอะไรแล้วก็กินมาข้าเริ่มจะหิวแล้วตอนนี้งับงับแม่ดูไปดูมาคล้ายกับมังกรนะครับตอนนี้เป็นตัวที่โหดที่สุดอีกแค่ตัวเดียวงับทำลายไปแล้ว50ใช้ได้นะครับได้รับ 3,000 ป่ะไปที่ร้านขามีอะไรอีกไม่เอ่ยเราจะเห็นได้ว่ามีสไปโนซอรัสนะครับที่เราต้องเคลียร์ภารกิจในหนองน้ำนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแต่ทีเล็กนี่ก็ยังสามารถโอ้โหเปลี่ยนร่างได้อีกมาดูโฆษณาแป๊บหนึ่งเอาละคราวนี้นะครับเราก็จะมาซื้อโอเมก้าเล็กกันหน่อยดูสิหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยสวมใส่ฮึบโอ้โหเหมือนกับว่าจะมีเกราะที่หนาแน่นนะครับลองเปลี่ยนสีดูสินี่เป็นไงหัวก้อนหินแล้วก็ลำตัวนะครับราคา 4,000 ปลดล็อกกันเลยอาร์เมอร์บวก1สวมใส่โอ้โหกลายเป็นเกร็ดเกร็ดอะไรก็ไม่รู้สีแดงแล้วขาล่ะดูสิอุ้ย 1,500 สงสัยต้องปลดล็อกอีกทีนึงก่อนดูเหมือนว่าหางจะเป็นหินด้วยนะเล่นที่ด่านอันนี้กันเลยเอาชีวิตรอด180วิออกลุยมาแล้วครับเจ้าทีเล็กหางก้อนหินโอ้โหอย่ากระตกสิเพื่อนคราวนี้นะครับจะบอกว่ามาพลังนี่อุ้ยมีรถพวกนี้ด้วยโอ้โหโอ้โหเราต้องคุยให้ยับนั่นแหละเอาให้ระเบิดโอ้โหพลังก้อนหินนี่ทำให้เราอึดขึ้นเยอะมาปัดเจ้าพวกนี้รัวๆแม่มันมีการยิงปืนใส่ครับผมเฮือเอื้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยมากินเพิ่มพลังชีวิตปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดกระทืบอยู่กันเยอะเหลือเกินนะมาตอนนี้ก็148วิเราต้องเอาตัวรอดกันให้ได้พลักกระเด้นปาดกระโดดกระทืบนั่นแหละอย่าโอ้โหตอนนี้ก็130วิอาหารเยอะแบบนี้นี่ข้าไม่ตายแน่นอนปุ๊บทีเล็กธรรมดาก็โหดอยู่แล้วยังมาเจอกับเจ้าทีเล็กหัวก้อนหินอีกอุ้ยสะใจไหมล่ะเกมนี้เป็นเกมคลายเครียดจริงๆอย่าเอาหูยอะไรนักหนาปลิวปลิวสะใจไม่แน่ไม่เราก็รอให้หมดเวลานะครับตอนนี้เอาละครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก12วิ2 1หมดเวลาครับผมนี่หัวสะบัดได้รับ 3,500 ไปที่ร้านค้ากันหน่อยมาเราจะมาเปลี่ยนร่างกายให้เจ้าตัวนี้เปลี่ยนขาเลยครับเป็นโอเมก้าเล็ก1,500สวมใส่ดูสิปั๊บ
โอ้โหเกราะอย่างแน่นนอกจากอันนี้นะครับก็ยังมีโดมิเนเตอร์เล็กเป็นแบบไหนเอ่ยน่าจะมีพลังกัดที่รุนแรงที่สุดนะครับดับเบิลอ๋อสามารถกัดได้แบบดับเบิลด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาปลดล็อกกันในคราวหลังกันดีกว่านะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ